คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องจากคุณผู้ชมผู้ฟังทางบ้านผ่านไป9เรื่องมากันที่เรื่องจากเมลครับผมสวัสดีครับร้านขุงขิงเชิญครับอืม วันนี้ขอบอกก่อนเลยว่าเสียงแหบหลังจากไปโวกเวกโวยวายเป็นทุกคนเสียงแหบเป็นทุกคนครับผมเรื่องจากเมลครับผมเป็นเรื่องของคุณอายครับคุณอายเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องชื่อเรื่องว่าห้องพิเศษครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก1ปีที่แล้วครับคุณอายเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแวะเวียนไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งฮะเขาจะพาคุณยายของเขาเนี่ยไปใช้บริการที่เนี่ยอยู่บ่อยครับต้องเท้าความก่อนว่าคุณอายเนี่ยเป็นอาศัยอยู่กับคุณยายเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็แน่นอนครับเมื่อคุณอายโตขึ้นเนี่ยคุณยายเขาก็เลยมีอายุที่มากขึ้นก็เกิดว่ามีอาการเจ็บป่วยที่บ่อยขึ้นก็จะต้องไปหาหมอบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไปแวะเวียนไปใช้บริการโรงพยาบาลนี้อยู่เป็นประจำครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับที่คุณยายเนี่ยเขาป่วยกระทันหันก็พาไปโรงพยาบาลเสร็จหมอเขาก็แนะนำว่าให้คุณยายเนี่ยแอดมิดอยู่ที่นี่ประมาณ2คืนเป็นอย่างต่ำครับในคืนแรกในวันแรกเนี่ยที่คุณอายเขาไปจัดจองห้องพักเนี่ยครับปรากฏว่าห้องพักที่คุณอายได้เนี่ยมันไม่ใช่ห้องพักที่เป็นตึกใหม่เป็นตึกเก่าครับตึกใหม่เนี่ยมันเต็มหมดละตึกเก่าของโรงพยาบาลเนี่ยมันเก่ามากเพราะว่ามันสร้างมาพร้อมกับโรงพยาบาลนี้เลยให้นึกถึงโรงพยาบาลรัฐเก่าๆในตัวจังหวัดนะครับนึกภาพออกประมาณนั้นจะเหมือนกันหมดนะใช่ครับมันจะเหมือนกันหมดเลยก็คือมันจะไม่ได้มีความสะดวกสบายอะไรมากแม้จะเป็นห้องพิเศษก็ตามใช่ครับคุณอายเขาก็เลยไปสำรวจห้องสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยคือจะอธิบายลักษณะห้องนิดนึงครับเดินเข้าไปเนี่ยหน้าห้องขวามือจะเป็นห้องน้ำตรงเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นเตียงผู้ป่วยแล้วก็จะมีตู้กดน้ำมีอะไรพวกนี้ครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีเจ้าโซฟาเนี่ยที่ติดอยู่กับผนังที่มันมีบังเก็ตครับมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบเก่าๆเลยมันจะมีพวกผ้าม่านเก่าๆที่มันขยุมขยุมอยู่ไม่ได้รับการดูแลสักเท่าไหร่ฮะในคืนแรกเนี่ยคุณอายนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ครับนอนเล่นโทรศัพท์เหมือนกับว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนกับว่าเป็นเสียงล้อครับเอียดเอียดอัดเอียดเอียดอัดอัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนล้อรถเข็นน่ะใช่ครับผมนึกถึงเหตุเกิดที่ชั้น20ที่คุณกันเคยโทรมาเล่าใช่ครับผมคือลืมบอกไปครับว่าบรรยากาศในห้องนะตอนนั้นเนี่ยพยาบาลเขาจะเข้ามาดูแลผู้ป่วยเสร็จเขาก็จะปิดไฟเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้พักผ่อนมันก็จะมืดๆครับคุณอายเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์นอนเล่นโทรศัพท์แสงจากโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะส่องอยู่ที่หน้าเขาใช่ไหมเขาได้ยินเสียงเนี่ยเขาก็เลยเลื่อนโทรศัพท์ลงปรากฏว่าเขาเห็นไอ้เจ้าเสาน้ำเกลือครับของคุณยายอ่ะมันขยับเองครับมันเลื่อนเฮ้ยมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนจนสายมันจะเริ่มตึงครับทั้งที่คุณยายอ่ะนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ขยับเลยตอนนั้นคุณอายก็รู้สึกตกใจด้วยทุนเดิมของเขาเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีขี้ขึ้นสมองอยู่แล้วเขาก็เลยเริ่มคิดไปต่างๆนานาฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่วางใจเท่าไหร่ว่านั่นน่ะเป็นผีอาจจะเป็นคุณยายนั่นแหละที่ขยับแล้วมันก็เลยขยับหรือว่าอะไรไหลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรก็อยู่กันไปสักพักหนึ่งก็ยังเล่นโทรศัพท์อยู่แต่ตอนที่เล่นโทรศัพท์เนี่ยให้นึกถึงว่าแสงจากโทรศัพท์เนี่ยมันสว่างมากครับแล้วรอบข้างมันจะมืดครับสิ่งที่เขาโฟกัสจากหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยเขากลับไปเห็นว่ามันมีเงาหนึ่งฮะที่อยู่บนพื้นเหมือนกับกำลังลุกขึ้นมาตอนนั้นคุณอายกลัวมากครับมันมั่นใจว่าเนี่ยไม่ใช่คนแน่ๆเขาเลยตัดสินใจครับเอาหันโทรศัพท์เนี่ยส่องกลับไปส่องพอส่องไปปุ๊บมันก็เป็นความว่างเปล่าครับมันก็ไม่มีอะไรโอ้ถ้าเห็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นคนอีกก็ ไม่ใช่แล้วใช่คือเขามั่นใจแล้วว่ามันมีอะไรที่ต้องเอ๊ะใช่เขาเริ่มเอ๊ะละแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นญาติคนเดียวที่สามารถจะมาเฝ้าคุณยายได้ครับเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องนอนอยู่ที่เนี่ยพร้อมกับคุณยายนอนเฝ้าคุณยายในคืนที่สองครับโดยปกติแล้วพยาบาลเขาก็จะเดินเข้าเดินออกเวลาที่พยาบาลเขาเดินเข้าเนี่ยคุณอายที่นอนอยู่เขาก็จะลุกขึ้นมานั่งครับเพ
ื่อที่จะให้ดูเป็นความเรียบร้อยดูไม่น่าเกลียดพอพยาบาลเดินออกคุณไอเขาก็จะนอนต่อจังหวะนั้นเนี่ยคุณไอได้ยินเสียงเหมือนกับมีเสียงเท้ารองเท้าพยาบาลนะครับที่เดินมาส้นสูงครับผมก็อยู่หน้าวอร์ดคุณไอเขาเข้าใจว่าอ่ะเดี๋ยวพยาบาลเขาคงมาแล้วล่ะก็เลยลุกขึ้นนั่งครับเสียงอ่ะมันก็เงียบไปรอกันไปสักพักนึงเนี่ยก็ไม่มีคนเปิดออกมาครับคุณไอเลยล้มตัวลงนอนต่อและเสียงก๊อกๆเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ดังออกมาจากไม่ได้ดังอยู่หน้าบอร์ดแล้วครับมันดังอยู่ในห้องแทนแต่ดังจากเตียงอีกฝั่งนึงของเตียงนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณไอเขานอนหันหน้าเข้าหาเตียงของคุณยายอยู่พอเขาได้ยินเสียงแบบนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเริ่มไม่ดีละแต่ใจเขาอ่ะก็พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้สิทำเหมือนกับว่าเราอ่ะไม่ได้ยินเขาเพื่อที่จะให้เขาไม่สนใจเราซึ่งเสียงนั้นก็ยังเดินอยู่นะครับคุณไอก็เลยบิดขี้เกียจในจังหวะที่บิดขี้เกียจก็เลยใช้จังหวะเนี้ยหันพลิกตัวเพื่อที่จะหนีพลิกตัวไปที่ด้านหนึ่งของโซฟาครับเพื่อที่จะเอาหน้าซุกแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับกลับกลายเป็นว่าเรียกร้องความสนใจของเสียงนั้นอ่ะให้เดินเข้ามาตอนนั้นคุณไอได้ยินเสียงว่าเขาเดินก็เข้ามาเนี่ยเสียงมันใกล้เข้ามาสักครู่ครับกลืนแล้วครับผมกลืนแล้วเสียงใกล้เข้ามาครับเสียงมันใกล้เข้ามาจนมันมาหยุดอยู่ที่ด้านหลังของคุณไอครับคุณไอรู้สึกว่าเนี่ยใช่แน่ๆเลยเพราะเวลาที่มันมีใครที่มายืนอยู่ข้างหลังเราจะรู้สึกใช่ไหมครับก็ตอนนั้นอ่ะเขากำพระในมือเนี่ยแน่นเลยฮะและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาครับคือมันเป็นเหมือนลมหายใจที่หายใจลดต้นคอครับจากต้นคอเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆจนถึงเท้าจนนั้นเขารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันผีแน่ๆเลยก็เลยลุกขึ้นมานั่งตั้งสติมันก็ไม่มีอะไรครับมองไปมันก็ไม่มีอะไรแต่มองไปที่คุณยายคุณยายนอนลืมตาอยู่เหมือนกับว่ามองอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วอยู่ดีๆอ่ะคุณยายก็บอกว่าไอ้เปิดทีวีให้ยายหน่อยสิยายอยากดูทีวีคุณไอ้ก็เลยอ่ะโอเคไปเปิดทีวีให้พอไปเปิดทีวีให้ปุ๊บคุณยายก็บอกไอ้ยายขอไปนั่งดูทีวีกับไอ้บ้างได้ไหมตอนนั้นคุณไอ้ก็เลยรู้ว่ายายอ่ะต้องเจออะไรแน่ๆเลยแล้วก็เลยรู้สึกกลัวแต่ค่ำคืนนั้นครับมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงเช้าคุณหมอก็เข้ามาตรวจคุณยายแล้วก็บอกว่าอ่ะโอเคนะคุณยายเนี่ยกลับบ้านได้แล้วคุณอายก็โล่งใจครับพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยน้าของคุณอายที่อยู่อีกบ้านหนึ่งอ่ะเขาทำอยู่ที่โรงพยาบาล นี้พอดีเขาเป็นพยาบาลคุณอายก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับน้าฟังน้าเขาก็ปูความมาเลยว่าไอ้ที่เจอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นผีหรืออะไรนะเป็นผีจากไหนแต่ไอ้เจ้าตึกเนี้ยมันเกิดตอนที่เป็นโควิดครับโควิดระลอกแรกเนี่ยมันมีคนเสียชีวิตเยอะมากบนตึกนั้นก็อาจจะเป็นวิญญาณหลายๆคนที่เขาเจอครับเรื่องทั้งหมดมันก็จะประมาณนี้ครับผมโรงพยาบาลอ่ะครับจะไปหาอะไรอ่ะ หาคำตอบจากไหนอ่ะครับโรงพยาบาลอ่ะแล้วยิ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐเก่าๆแพทเทิร์นเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเหมือนกับสร้างมาจากบล็อกเดียวกันครับก็จะมีแพทเทิร์นถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างโรงพยาบาลรัฐกันนะมันจะต้องเป็นแบบนี้มันจะต้องสร้างแบบนี้นะมันจะต้องดูแบบนี้มันจะต้องเป็นตึกแบบนี้มันจะต้องวังเวงแบบนี้ครับแล้วมันก็จริงนะแม้กระทั่งโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลใหญ่เหมือนกันหมดแล้วก็จะมีไอ้ม้าหินที่เป็นยาวๆที่อยู่หน้าบอร์ดเหมือนกันหมดไอ้ระเบียงอะระเบียงตรงระเบียงอะเหมือนกันหมดเลยตรงระเบียงเหมือนแบบตึกโรงเรียนอะครับโรงพยาบาลโรงเรียนอะตึกแบบใกล้เคียงกันใกล้เคียงทำไมจะต้องมีไอ้ที่นั่งยาวๆของโรงเรียนเข้าใจได้ครับยาวๆเอาไว้ให้นักเรียนนั่งครับเอาไว้ใส่รองเท้าเพราะว่ารองเท้าจะเก็บถูกใต้นั้นถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็จะนั่งอย่างนั้นแล้วก็เลยมันก็จะเป็นระเบียงแล้วก็จะมีชานรองอยู่ข้างล่างน่าจะเป็นการประหยัดการออกแบบมั้งน่าจะไม่ต้องไปซื้อโต๊ะเก้าอี้ไงใช่ทำอย่างนั้นมันก็สร้างทีเดียวใช่
นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วลักษณะมันก็จะดูน่ากลัวน่ากลัวแล้วป้ายห้องป้ายทางเดินก็จะเป็นสีเขียวๆทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นสีเขียวดูแล้วปลอดภัยทำไมไม่ทำเป็นสีพาสเทลให้มันดูแบบสีเขียวมันทำไมต้องเป็นสีเขียวสีเขียวดูแล้วมันปลอดภัยเหรอครับดูแล้วรู้สึกปลอดภัยใช่ป่ะใช่ใช่สมมติเอาป้ายสีเขียวไปติดโรงแรมปลอดภัยไหมก็เป็นบอกทางเดินไปห้องนี้เริ่มต้นกันที่ห้อง1ถึง10ป้ายเขียวแล้วชี้ไปทางซ้ายป้ายห้อง11ถึง20ชี้ไปทางขวาปลอดภัยไหมส่วนมากไอ้สีเขียวก็จะเป็นป้ายทางหนีไฟสังเกตแต่ไม่เอานี่เปลี่ยนเป็นทางบอกเดินห้องทางไปห้องปลอดภัยไหมมันก็ผิดสไตล์เขาเคยไปโรงแรมหนึ่งครับพ่อป๋องส่งไปแบบเขาว่ากันว่าที่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลเก่าครับแล้วก็เหมือนกับเจ๊งโรงแรมมาเลยเทคโอเวอร์ต่อนะครับแล้วก็มาทำเป็นโรงแรมเลยโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแพทเทิร์นเดิมเอาแค่เอาของออกแพทเทิร์นเดิมครับไม่เปลี่ยนแม้กระทั่งป้ายป้ายเขียวๆอ่ะที่บอกห้องอ่ะยังเหมือนเดิมอย่างหลอนนะคือเป็นแต่ไม่เจออะไรนะแต่แค่แบบจำบรรยากาศนั้นได้แบบทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาแค่ป้ายเอาออกไหมเปลี่ยนก็ได้ใช่ป่ะใช่เขารู้กันอยู่แล้วว่าอ๋อแพทเทิร์นเนี่ยมันคือโรงพยาบาลเก่าแล้วก็มาทำเป็นโรงแรมแต่เราไม่ต้องอนุรักษ์ไว้ทั้งหมดก็ได้ป่ะวะว่าจริงเปลี่ยนก็ได้ไงจริงครับนะครับอันนั้นคืออ๋อนี่อีกที่หนึ่งโรงพยาบาลเก่าแล้วก็มาเป็นโรงแรมอันเนี้ยดังเลยที่ไหนอ่ะบอกไม่ได้ไม่บอกมันเป็นจังหวัดนึงอ่ะจังหวัดนึงอันเนี้ยดังเลยครับอันนี้ก็ไม่เห็นเขาโครงแต่ตึกเป็นตึกเดิมครับแต่คนไปพักรู้กันครับรู้กันขึ้นชื่อโอ้สักคืนไหมนะฮะอันนั้นคือเรื่องราวจากเมลที่ส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว